แต่ก่อนนี้ก็เคยบอกตัวเองอยู่เสมอว่าให้ดูแลและรักษาในส่วนตัวของเราเองเนี่ยให้มันดีที่สุดในเมื่อว่าถ้าเราสุขภาพดีใจเราก็ดีในเมื่อว่าดีทั้งสองอย่างเนี้ยมันก็ไปด้วยกันด้วยดีในการที่มีสุขภาพดีเนี่ยมันก็จะออกมาทางใบหน้าใช่ไหมคะยิ้มแย้มแจ่มใสมีพลังทำในสิ่งดีๆมีกิจกรรมทำได้หลายอย่างไปได้ไกลไปได้หลายที่แล้วก็ไปช่วยคนอื่นเขาได้ด้วยอันนั้นเราเห็นความสำคัญตรงนั้นด้วยมันจริงๆเลยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นตัวเองนะคะเรารู้สึกตัวเองได้หรือบางทีเราเห็นใครเขาซึ่งว่าเขาดูดีเขาดูแข็งแรงเขาดูสุขภาพจิตดีมากเลยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เขาก็สามารถที่จะยังมีสุขภาพที่ดีได้แล้วยังมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรแบบนั้นนะคะเราสามารถที่จะเหมือนสแตนบายให้กับคนรอบข้างนะคะช่วยได้ทั้งโดยใช้กำลังแล้วก็ช่วยได้โดยการที่เขามองเราแล้วเขาก็จะรู้สึกดีเพราะเรารู้สึกดีดิฉันจำมาตลอดและทำมาเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตหรือในพรุ่งนี้ใครจะต้องการความช่วยเหลือจากเราตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างในการที่เราทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยความจริงแล้วเราก็จะมีแรงผลักดันเพิ่มมากขึ้นมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นในการที่จะทำให้มันสม่ำเสมอมีวินัยกับตัวเองถ้าเผื่อว่าเรามีอย่างครอบครัวนะคะยกตัวอย่างชัดเจนเลยอย่างสามีเราอย่างเงี้ยค่ะจากว่าที่เคยดูแลตัวเองมาอย่างสม่ำเสมอเราแข็งแรงเนี่ยใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่าเขาป่วยหรือไม่สบายเราก็สามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้ดูแลเขานะคะแล้วก็จากการที่ถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งเขาต้องจากไปจริงๆเนี่ยและหลังจากนั้นเรายังตระหนักอยู่เสมอว่าในการที่ว่าเราดูแลตัวเองเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้และถึงผู้อื่นเขาจากไปแล้วเราก็ยังคงดูแลตัวเราเองเพราะว่าเราเองอาจจะมีฐานะอย่างเช่นเป็นย่าเป็นยายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการที่จะต้องขอความช่วยเหลือหรือพึ่งพาเราหรืออาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำแต่ว่าถ้าสักวันหนึ่งหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเราอยากเป็นกำลังใจให้เขาต่อไปเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเราเองต่อไปแล้วก็ในสิ่งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะเราสูญเสียอะไรก็ตามแต่เราไม่สูญเสียสมดุลของตัวเราเองแล้วก็ไม่ว่าจะวันนี้วันหน้าหรือวันไหนยังไงก็ตามอย่างตัวดิฉันเองก็จะทำอย่างนี้ตลอดไปจะไม่ให้ตัวเองเสียกำลังใจไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอะไรยังไงซึ่งอันนั้นสำคัญมากนั่นก็คือที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ในตรงนี้และการที่เรายังคงดูแลตัวเราดีเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์หนึ่งก็คือต่อตัวเราเองและสองเราสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้และสามก็คือเมื่อถ้าเกิดอะไรรอบตัวเราเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ไปแล้วก็สามารถที่จะเป็นกำลังใจเป็นแบ็กอัพที่ดีและทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลรอบข้างเพราะฉะนั้นผลพลอยได้ที่จะต้องได้อย่างแน่นอนก็คือว่าจะได้อยู่กับลูกอยู่กับหลานหรือถ้าเผื่อว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจนส่วนไหนเราก็พร้อมที่จะเป็นแบ็กอัพให้ไปให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาเลยนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ทำไมดิฉันจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้แจ่มใสด้วยและสิ่งสำคัญที่ตระหนักด้วยว่าไม่ว่าเกิดในสิ่งที่โดยเฉพาะที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตใช่ไหมคะเราก็ได้ยินจากพระคุณเจ้านะคะจากคำสอนทั่วๆไปอยู่แล้วว่าอันนั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็มันเป็นอดีตแล้วเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ตรงนั้นได้
แต่ที่เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือในการที่เรารวบรวมกำลังของเราขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีเราก็ทำอย่างนี้ได้ไม่ใช่หรอคะ